เติมเลยมีผู้เสียหายน้องน้องนักข่าวขอข่าวตอนนี้กดช่องแล้วสอนอโคกขามันที่บริษัทน้องโคกขามทั่วประเทศนี่ก็แค่เนาะเอ็นวีนะให้รีวิวรับแจ้งกดไลค์กดแชร์ครับเอาอีกดีกว่าครับแม่มณีไงมันน่าคือแบบคนมันก็เลยตื่นตัวอันนี้ไงน้องโคกขามบ้านร้องเรียนไหนในห้องนั่งไปเดียวเนี่ยห้องเสียหายกระจายแล้วก็ความสามารถที่ร้องเองครับแต่ต้องถามความแรงแต่ถ้าเร็วสุดคือที่ไหนครับสองห้องที่เขาวัดทำเดินออกไปในขั้นแต่ลดเงินเนี่ยแต่คือห้องที่เขาไปอ๋อไลฟ์สดไลฟ์วิวยอดวิวเราก็จะแจ้งให้ทราบว่านี่เข้าใจแล้วทุกวันอาทิตย์อ่ะไอ้มูเนี่ยมันก็จะมารวมกันที่มันหายไปแล้วเนาะมาแจ้งความเรื่องผู้เสียหายในรีวิวนะครับที่เสียหายกันจำนวนเยอะเลยครับตอนนี้กับงานที่ทำอยู่แล้วไม่ได้เงินครับบอสบอกว่าจะจ่ายมาตั้งแต่เดือน2เดือน3เดือนที่แล้วก็ตอนนี้ก็เขาหายไปแล้วครับเงินที่ลงไปก็ไม่ได้เลยครับทุกคนบางคนก็กู้หนี้ยืมสินมาครับบางคนก็เพิ่งลงนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวเองนี้เสียหายเท่าไหร่ครับผมผมอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ 1,660,000 บาทครับประมาณนี้ครับแล้วเท่าที่รวบรวมจำนวนผู้เสียหายในเชียงใหม่ตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเท่าที่เรารู้ข้อมูลเบื้องต้นเบื้องต้นที่รวมกลุ่มกันตอนนี้น่าจะมีประมาณ 1,000 คนครับ 1,000 คนที่เห็นในกลุ่มนะครับแต่ว่าคนที่รวมกลุ่มได้ที่มาภาค5นี่ประมาณ200กว่าคนแล้วครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับมูลค่าความเสียหายรวมๆกันแล้วในเชียงใหม่นี่คิดแล้วมันน่าจะเยอะขนาดผมว่าจะอยู่ไม่พันก็หมื่นล้านครับผมน่าจะอยู่ประมาณนี้เลยครับแล้วเบื้องต้นที่มาคุยกับทางตำรวจภาค5ตำรวจภาค5แนะนำว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับทั้งที่ตำรวจเขาก็บอกว่า DSI รับเรื่องเป็นคดีพิเศษหรือยังเพราะว่าตอนนี้เขาให้แจ้งกลับไปว่าโอนที่ไหนให้ไปสอนอที่นั่นก่อนครับก็คือใกล้บ้านคุณครับที่ใกล้บ้านที่สุดครับตอนนี้ที่นี่เขาบอกว่ารับเรื่องได้นะครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งกลับไปที่อยู่ที่เราอยู่ครับที่เราโอนอยู่ดีครับลุงจะทำไงต่อไปจะไปแจ้งความท้องที่ใช่ไหมตอนนี้ก็คงต้องทำได้แค่แจ้งความท้องที่ครับผมก็ก่อนหน้าเคยมาร้องเรียนที่ภาค5ไหมเมื่อปีที่แล้วอ่ะไม่เคยเลยครับเพราะว่าทุกทีเขาก็จ่ายเงินตรงตลอดครับผมใช่ครับตอนนี้มันเบี้ยวครับใช่ครับพุ่งทำมานานแล้วยังครับผมทำมาจะได้เข้าเดือนที่5แล้วครับผมแล้วเราเริ่มเราเป็นคนแรกๆที่เริ่มเห็นความผิดปกติใช่ไหมครับแรกๆเลยครับใช่ครับคือผมเป็นคนที่เห็นผิดปกตินานแล้วครับแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจครับแล้วก็ในกลุ่มครับเขาจะเตะผมออกหมดเลยครับถ้าสมมุติใครคิดความคิดเห็นที่เป็นเชิงลบขอบกับบริษัทครับเขาจะให้ออกกลุ่มหมดเลยครับเขาคือตอนแรกเขายังมีกลุ่มครับของไนท์รีวิวก็เป็นกลุ่มรวมกันนะครับเรื่องอัปเดตตังบ้างเรื่องทำงานบ้างครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยครับผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่มีตังจ่ายค่าเทอมลูกแล้วอะไรแล้วผมยืมมายืมเพื่อนมาจนไม่มีแล้วผมก็เลยไปโพสต์ข้างในกลุ่มครับว่าเงินนะครับไม่เข้าเลยยอดผม 700,000 ทุกคนก็โทรมาบอกผมว่าให้รออย่างเดียวเลยครับแล้วก็เตะผมออกแล้วก็ผมก็ไม่รู้ข่าวสารอะไรเลยครับอย่างตอนนี้เราต้องการเรียกร้องอะไรมากที่สุดตอนนี้ก็คืออยากแค่ได้เงินประกันคืนครับแล้วก็อยากให้เขากลับมาใช้เวรใช้กรรมครับที่ทำกับทุกคนไว้บางคนเขาเพิ่งลงไปครับบางคนที่ลงในกลุ่มครับล่าสุดครับแม่เขาเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมไม่รู้ครับเขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์ที่จะรักษาแล้วครับ